ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็บลินตัวหนึ่งได้อาศัยอยู่ในร้านขายของเล็กๆโดยที่เจ้าของร้านเป็นนายของมันทุกๆวันคริสต์มาสก็บลินจะได้แยมและเนยแข็งหนึ่งชิ้นเป็นของขวัญที่ร้านแห่งเดียวกันเจ้าของร้านได้แบ่งห้องใต้หลังคาให้กับนักศึกษาผู้หนึ่งเช่านักศึกษาได้อยู่ในห้องโดยที่ไม่มีข้าวของเครื่องใช้แม้แต่ชิ้นเดียวมีเพียงแค่ที่นอนเก่าๆและผ้าห่มกันหนาวหนึ่งผืนในขณะที่เจ้าของร้านเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ราคาแพงวันหนึ่งเด็กหนุ่มได้เข้ามาเปิดประตูที่หลังร้านขอเนยแข็งหนึ่งชิ้นกับแยมหนึ่งขวดครับเด็กหนุ่มได้ส่งเสียงบอกความต้องการของตนแต่เจ้าของร้านกำลังคุยกับภรรยาอยู่จึงไม่ได้ยินเสียงของเด็กหนุ่มนักศึกษาได้เหลือไปเห็นหนังสือสมโซมเล่มหนึ่งซึ่งเป็นบทกวีที่หายากอยู่บนกองหนังสือเก่าๆ เขาจึงได้หยิบขึ้นมาอ่านฆ่าเวลาเจ้าของร้านได้เห็นเด็กหนุ่มกำลังถือหนังสือที่เขากำลังจะนำไปทิ้งแต่ด้วยความเห็นแก่เงินจึงได้กล่าวกับเด็กหนุ่มว่าหนังสือเล่มนั้นน่ะเป็นสินค้าหากเจ้าจะอ่านต้องจ่ายค่าหนังสือให้กับข้าซะก่อนนะเด็กหนุ่มจึงได้ใช้เงินที่เตรียมมาสำหรับค่าแยมและค่าเนยแข็งเป็นค่าหนังสือเจ้าของร้านไม่รู้คุณค่าของหนังสือเล่มนั้นจึงได้ยอมขายให้เพราะอย่างไรเขาก็เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ขยะที่กำลังจะทิ้งเขาน่ะเป็นคนดีแต่น่าเสียดายที่เขาไม่รู้จักคุณค่าของบทกวีมากกว่าถังไม้เก่าๆหลังร้านเด็กหนุ่มได้กล่าวกับตัวเองเบาๆก่อนที่จะเดินกลับไปที่ห้องใต้หลังคาเพื่ออ่านบทกวีที่เพิ่งซื้อมาเขาได้เดินผ่านกล็อบบินที่แอบอยู่ในซอกเล็กๆหลังร้านกล็อบบินได้ยินเด็กหนุ่มพูดถึงเจ้านายของมันแม้ว่าจะไม่เข้าใจความหมายแต่สิ่งหนึ่งที่มันคิดได้ก็คือเด็กหนุ่มคงจะไม่ได้ชมเจ้านายของมันเป็นแน่กอบลินอยากรู้ว่าบทกวีที่เด็กหนุ่มกล่าวนั้นมันคืออะไรคืนนั้นมาได้แอบเข้าไปในห้องนอนของเจ้านายเพื่อยืมลิ้นจากภรรยาของเจ้าของร้านมันเอาลิ้นไปวางตามข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้กล่องและไม่มีใครสามารถตอบได้เลยว่าบทกวีนั้นคืออะไรแต่ทุกอย่างได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยได้ยินถังไม้ที่ตั้งอยู่ที่หลังร้านอ่านบทกวีโดยที่หารู้ไม่ว่าเสียงที่มันได้ยินนั้นแท้จริงแล้วเป็นเสียงของเจ้าของร้านที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์นั่นเองข้อไม่รู้หรอกว่าบทกวีคืออะไรข้ารู้เพียงแต่ข่าวสารและเรื่องราวต่างๆเท่านั้นหากเจ้าอยากรู้ว่าบทกวีคืออะไรเจ้าต้องไปถามเด็กหนุ่มที่อยู่ห้องใต้หลังคานะก็ปรีนได้เอาลิ้นไปคืนภรรยาเจ้าของร้านแล้วได้ปีนขึ้นไปบนห้องใต้หลังคามันได้แอบมองเข้ามาทางช่องกุญแจก็ปรีนได้เห็นเด็กหนุ่มกำลังอ่านบทกวีจากหนังสือเล่มนั้นอยู่ซึ่งเป็นบทกวีที่เกี่ยวกับธรรมชาติเมื่อมันได้มองไปรอบๆตัวของมันที่ถูกปกคลุมไปด้วยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ซึ่งใจกลางของลำต้นอยู่ที่หนังสือที่เด็กหนุ่มถือเอาไว้มันก็รู้สึกได้ถึงความสดชื่นอย่างที่มันไม่เคยรู้สึกมาก่อนตอนนี้มันได้รู้แล้วว่าบทกวีนั้นมีความงดงามมากเพียงไหน